อ้าวมาแล้วนี่นะครับลงจากรถมาสดๆร้อนๆ นะครับตัวนี้สั่งมาพิเศษเพื่อแฟนคลับร้านผัดไทยโดยเฉพาะนะก็ตอนนี้คนที่เตรียมตัวออกเรือนะครับออกพม่านะออกหลักแก๊สนะครับพม่าตอนนี้ออกได้หรือยังนะนี่ครับไอเทมลับประจำร้านผัดไทยของเรานะครับต้อนรับการเปิดประเทศนะฮะอันนี้สั่งมาต้อนรับเปิดประเทศเลยนะครับพอลุงบอกว่าเปิดประเทศปุ๊บผมบอกว่าเอามาเลยเครื่องบินก็ลงจอดเลยนะครับจอดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ fishing rod level หรือกระบอกซูมนะครับก็ห่างหายกันไปเป็นปีนะตัวนี้สั่งพิเศษเข้ามานะครับแต่ว่าราคาเนี่ยจะอัพขึ้นนิดนึงนะครับคือราคาเก่ามันอยู่ 1,690 แต่ตอนนี้พอดีค่าเงินนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ค่าขนส่งนะครับมันมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับทางร้านก็เลยต้องขออัพราคาหน่อยตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ 1,890 บาท1,890 บาทบวกค่าส่ง EMS 200นะครับแพ็คใส่กล่องพันบับเบิ้ลให้อย่างดีนะครับฉะนั้นหายห่วงคุณได้ใช้ของดีราคาประหยัดแน่นอนนะครับเพราะตัวเนี้ยเป็นไอเทมที่ต้องมีครับพี่เมื่อก่อนเนี่ยรู้กันอยู่นะครับว่ามันต้องหลัก 3,000 อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยสั่งมาเยอะหน่อยก็จัดราคาโปรให้1,890อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ยืนเทียบให้ดูเลยใส่คัน10ฟุตได้นะครับ2ท่อนสบายๆนะครับแล้วก็เป็นพวกคันต่อโคนนะส่วนมากชุดนี้จะขายพวกสายเขื่อนกับสายทะเลเป็นหลักนะครับนี่ดึงสล็อตออกได้นะครับเราสามารถซูมทำไมมันถึงเป็นซูมนะครับนี่มันยืดเข้ายืดออกได้เราต้องการความสูงเท่าไหร่นะครับยืดแล้วสูงสุดอยู่ที่2เมตร10หรือ7ฟุตท่อนเดียวนะครับฉะนั้นสายเขื่อนฉะนั้นสายเขื่องนะครับสายห่วงนี่คัน7ฟุตนะครับท่อนเดียวสามารถไต่เข้าไปได้นะครับก็จะอยู่ล็อตสุดท้ายพอดีบางคนจะไปตกแบบทะเลอย่างเงี้ยแล้วไปกันเยอะๆหลายๆคันสัก 6-7 คันอย่างเงี้ยหักแค่คันเดียวก็ไม่คุ้มแล้วครับพี่สมมุติพี่มีคันแบบซื้อคันมา 3,000 คนเอาไป5คันมัดรวมกันพวกโยนกล่องไต่เรียบร้อยครับหักไปหมดเจอประจำเพิ่มอันนี้สักหน่อยนะครับผมเจอประจำครับลูกค้าที่แบบพอนานๆออกทะเลทีใช่ไหมครับก็มัดคันมัดคันรวมกันไปเป็นมัดๆเสร็จปุ๊บไปถึงก็วางไว้บนเรือไถมาไอ้พวกเด็กเรือมาไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรก็เอาขังน้ำแข็งวางเอานู่นวางเอานี่วางครับเรียบร้อยตลุกหักบางทีก็พวกที่ไปด้วยกันนี่แหละค่ะบางคนมัดใส่มัดรวมๆกันน่ะใส่ซองคันเบ็ดซองผ้าแล้วไว้ท้ายกระบะพวกมอไซค์ปาดหลังป้าบเรียบร้อยปลายหายเกลี้ยงเลยหายหมดเสียได้ของพี่ไปฉี่อย่างเงี้ยกลับมาก็หายไปแล้วนะครับฉะนั้นระวังด้วยนะครับคันเบ็ดก็หายไปด้วยนะคะอันเนี้ยเราล็อกไว้เลยเออนี่เดี๋ยวให้ดูข้างในนิดนึงนะครับเปิดเป็นระบบล็อก2ชั้นเหมือนเดิมนะครับปั๊บนี่ใส่เข้าไปข้างในได้เลยนะความกว้างก็ใช้ได้อยู่นี่บุกโฟมกันกระแทกนะถามว่ากว้างก็ประมาณมือผู้ชายนะครับประมาณมือผู้ชายถ้าวัดง่ายๆนะครับก็ใส่คันถ้ามันเป็นพวกคันแบบคันท่อนเดียวอ่ะผมแนะนำว่ามันใส่ได้ถึง5-6คันเนี่ยกำลังดีมันอยู่ที่ไกด์เราด้วยใช่มันอยู่ที่ไกด์ว่ามันเป็นไกด์เล็กไกด์ใหญ่อะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ถ้าผมแนะนำก็คือ 4-5 คันเป็นคำนวณที่เหมาะสมนะครับตัวนี้ก็ล็อกเหมือนเดิมน้ำหนักเบานะมาพร้อมกับตัวล็อกอันนี้ให้เราใส่แม่กุญแจล็อกนะครับเผื่อบางคนที่เราขึ้นเครื่องบินนะครับขึ้นเครื่องบินเราก็จะล็อกแม่กุญแจตัวเล็กๆเพื่อไม่ให้ใครมาเปิดนะครับหรือว่าเราลงเรือเพราะว่าเรือลำนึงเนี่ยมันลงกัน10คนนะบางลำถ้าลำใหญ่ๆออกไกลๆก็ลงกัน10คนเดี๋ยวจะมามั่วคันเรานะมั่วแกะของเราล็อกไว้จะได้หมดปัญหาแล้วตรงส่วนสำคัญนะตรงสล็อกตรงเนี้ยที่เมื่อกี้พี่เขาดึงขึ้นมาค่ะมันเป็นสเกลละเอียดมันมีสเกลถี่ถึง7จุดนะคะเวลาลูกค้าแบบมีคันเนี่ยตรงรูตรงเนี้ยค่ะมันถี่มากเลยข้อดีก็คือสมมุติลูกค้ามีคันแบบ7ฟุต6ต่อคนมันก็ปรับเลยนะคะมี7มี6ฟุต6ก็ปรับเลยมี7ฟุตก็ปรับได้เลยเต็มที่นะข้อดีก็คือไม่ต้องไปแบบพกคันไอ้พกกระบอกยาวที่มันเก็บไม่ได้อะเถอะทะสมมุติเราจะไปแบบงานเขื่อนนะคะเป็นคันแบบ10ฟุต2ท่อน10ฟุต2ท่อนเราก็ปรับลงก็คือใบเดียวจบเออเราเอาไว้แบบเที่ยวทั่วไทยเพราะของที่เนี่ยที่ที่พูดไปนะก็คือไอ้ประเด็นเมื่อกี้โดนกันเองตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆโอ้ไปตกมาไปบิ้วมาหมดเป็นหมื่นครับพวกโยนกระบอกถังใส่หักเรียบร้อยหมดตกเสียดายของด้วยนี่เวลาถือไปไหนก็ประมาณนี้แล้วมันดู
แล้วมันดูแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะทนทานลองเหยียบดูนะคะตัวนี้น้ำหนักเหยียบแบบทนทานเหนียวเหนียวแต่ว่าไม่ใช่แบบเนี่ยขึ้นเครื่องบินได้เลยมันกันกระแทกได้ระดับหนึ่งนะคะแน่นอนว่าปกป้องถ้าสมมุติของมันตกปึ้มเนี่ยมันก็ยังลงไปไม่ถึงนะคะแต่ถามว่ามันมียุบไหมมันก็ต้องมีบ้างนะยุบบ้างนิดนึงเป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่เพราะว่าถ้าขนาดถ้าอะไรที่มันแข็งกว่าไอ้น้ำหนักเยอะกว่านี้ตกใส่อะอะไรมันก็ไม่รอดก็คือมันสามารถกันได้ใช่ประมาณนักอาร์ตีสมมุติ 100% ก็สัก 90% แล้วกันจะไปบอกว่ามันกัน 100% เลยก็ไม่ขนาดนั้นใช่นะก็มันก็ยังช่วยเซฟได้ระดับหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะฮะบางคนถามว่าเฮ้ยพี่แบบแต่ผมอ่ะอันเนี้ยช่วยปกป้องคันเบ็ดผมมาแล้วหลายคันนะบอกก่อนเนี่ยตัวนี้เป็นไอเทมลับนะฮะเวลามันขาดอ่ะของมันหมดทีหมดกันทีเป็นหูนานอ่ะมันมาครั้งเดียวใช่พวกง่ายๆปีนึงมันมาครั้งเดียวแล้วหนูได้มารอบนึงก็ไม่เยอะหรอกครับพี่เนี่ยลังละ5ลังละ5เนี่ยมีเท่านี้น่าจะสัก40อันแค่นั้นนะครั้งที่แล้วลูกค้ารออู่นานเลยนะคะต้องขอโทษด้วยเพราะมันติดช่วงโควิดด้วยของเขาก็ไม่นำเข้าเรือไอขนส่งมันบินไม่ได้นะคะเรือมันออกไม่ได้แน่ดูไว้ที่เถอะยังรอลูกค้าญี่ปุ่นเวลาเขาใช้อ่ะเขาจะถือเนี่ยมันมีจุดตรงนี้นะฮะอันนี้คือจุดสำคัญเลยตรงที่จับเนี่ยมันมีจับวนจับล่างบางคนน่ะเขาไปหาไอตัวคล้องแล้วก็มาทำสายสะพายนะฮะอุ้ยซื้อสายเท่ๆสะพายนี่กลายเป็นแบบกล่องใบหลัก 5-6 พันเลยนะพี่อ้าวมาก็อย่าช้าอย่าช้า 1,890 บาทบวกค่าส่ง EMS ถึงหน้าบ้านย้ำราคากันอีกรอบนะคะถึงหน้าบ้าน200บาททั้งหมดจะเป็น 2,090 บาทเท่านั้นนะนะไม่ว่าคุณจะสั่ง2กระบอกก็ค่าส่ง200นะครับแต่ถ้าสั่งเกิน3กระบอกจะขออัพราคานะโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะครับรีบด่วนเลยนะครับทักมาที่ Facebook Fanpage หาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะใครที่หาลิงก์ไม่เป็นจริงๆนะผมแนะนำเข้า YouTube พิมพ์คำว่าหาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ภาษาไทยเลยนะครับเจอเลยแล้วทักเข้ามาได้เลยนะโอเคลากันไปก่อนนะกับไอเทมลับนะครับไอเทมลับน้องน้องรักลูกรักเลยนะคะโอเคโอเคครับ